วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนลองดีที่บ้านเฮียนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบอลครับเป็นเรื่องเมื่อสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นครับผมกับเพื่อนๆก็จะเป็นพวกชอบอะไรที่ลึกลับท้าทายเคยไปบ้านร้างที่เขาว่ากันว่าเฮียนกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้เจออะไรและพอดีช่วงปิดเทอมฤดูร้อนผมกับเพื่อนในกลุ่ม4คนนัดกันไปเที่ยวพัทยาครับไม่ได้จองที่พักไปก่อนเพราะพวกผมไปกันวันธรรมดากะไปหาที่พักเอาตอนไปถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเกิดไปได้ยินเรื่องของบ้านเช่าราคาถูกแห่งหนึ่งจากคนแถวนั้นเขาบอกมาว่าที่ราคาถูกเพราะเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรมในห้องน้ำผมกับเพื่อนๆก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีคิดว่าจะลองไปท้าทายกันดูด้วยการไปเล่นผีถ้วยแก้วที่นั่นเลยเพราะคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใกล้วิญญาณได้มากที่สุดเลยไปติดต่อเช่าบ้านดังกล่าวในราคา800บาทต่อคืนเมื่อเพื่อผมมาถึงบ้านเช่าลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก้าวแรกที่เข้ามาบริเวณบ้านดูสวยงามค่อนข้างใหม่ทุกอย่างเป็นปกติดีห้องน้ำถูกทำความสะอาดอย่างดีจนไม่เหลือความน่ากลัวใดๆเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกผมกลับมาจากเล่นน้ำและทานข้าวเย็นเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณบ้านเสียงประตูปิดดังปังดังมาจากด้านหลังของบ้านพวกผมมองหน้ากันก่อนจะพากันเดินไปดูหลังบ้านซึ่งประตูห้องน้ำเป็นบานเดียวที่ปิดด้วยความที่พวกผมมากัน4คนความกลัวกลับกลายเป็นความท้าทายคืนนั้นพวกผมนั่งล้อมวงเล่นผีถ้วยแก้วกันทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแถวนี้แต่ทุกครั้งที่พวกผมเล่นผีถ้วยแก้วผมไม่เคยเห็นว่าแก้วมันจะขยับได้เองเลยสักครั้งสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเล่นไพ่กันแทนสักพักใหญ่ๆเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปอาบน้ำแต่ด้วยความกล้าๆกลัวๆมันก็ชวนเพื่อนอีกคนไปด้วยกันเพราะห้องน้ำจะมีทั้งอ่างและส่วนห้องฝักบัวพวกมันสาบผมกันผมได้ยินเสียงมันคุยกันดังออกมาเฮ้ยมึงอย่าเล่นพิเรียนสิเอายาสระผมมาเทใส่หัวตอนกูล้างผมแล้วเมื่อไหร่กูจะสระเสร็จจากนั้นพออาบเสร็จมันก็เดินเถียงกันออกมาจากห้องน้ำมึงนั่นแหละแกล้งกูทีนี้พอตาผมเข้าไปอาบน้ำผมก็เข้าไปกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผมเปิดฝักบัวอาบน้ำและในระหว่างที่ก้มหน้าสระผมเพื่อนผมมาอาบน้ำเสร็จก่อนออกไปรอหน้าห้องน้ำส่วนผมกำลังรอจะล้างฟอกออกแต่ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดสักทีจนผมหมดความอดทนลืมตาขึ้นมาขณะก้มหน้าสระผมเห็นเท้าของผมเองแต่มีเท้าของคนอื่นอีกคนยืนอยู่ด้านหลังผมเข้าใจว่าเป็นเพื่อนผมมาแกล้งเลยหันกลับไปสิ่งที่เห็นคือหญิงสาวที่มีผมยาวถึงหลังร่างกายเปลือยล่อนจ้อนผิวหนังซีดเปื่อยเหมือนคนถูกแช่น้ำมานานดวงตาแดงคล้ำคล้ายมีเลือดออกในตาและในมือกำลังถือขวดแชมพูเทราดลงบนหัวของผมเท่านั้นแหละครับผมวิ่งแก้ผ้าออกมาจากน้ำทันทีกระโดดเข้ามากลางวงเพื่อนที่เล่นไพ่กันอยู่แบบไม่อายเลยทันใดนั้นไฟก็ดับลงเฉยๆพวกเราได้แต่เอามือถือเปิดแสงจากหน้าจอกันจู่ๆก็ได้กลิ่นดูกลิ่นคราวเลือดคลุ้งเต็มไปหมดและเสียงร้องโวยวายของผู้หญิงดังมาจากในห้องน้ำตอนนั้นแหละครับผมสติดับวูบลงไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าป้าคนให้เช่าบ้านไปเจอผมกับเพื่อนๆสลบอยู่ในบ้านเช่าทั้งตัวมีแต่เลือด
และในห้องน้ำก็มีแต่เลือดสดเต็มพื้นไปหมดแต่ว่าผมกลับไม่ได้มีบาดแผลอะไรทั้งหมอและพวกผมงงกันใหญ่หลังจากนั้นพวกผมก็เชื่อเรื่องผีอย่างจริงจังกันเลยครับ